สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำช่อง y YouTube หมอหมาหมอแมวนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอหยิบยกโรคโรคหนึ่งที่เป็นโรคฮอมนยอดฮิตทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์เลี้ยงมาเล่าให้ทุกคนฟังโรคนี้ก็คือโรคเบาหวานนั่นเองนะคะถ้าใครอยากรู้แล้วว่าเบาหวานในคนกับในสัตว์เหมือนโดยต่างกันอย่างไรและเบาหวานในน้องหมากับในน้องแมวเนี่ยเหมือนกันไหมวันนี้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับนิยามของโรคเบาหวานที่แท้จริงกันก่อน เบาหวานนะคะก็คือภาวะที่สัตว์เลี้ยงหรือว่าคนเนี่ยมีระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดสูงมากๆนะคะสูงเกินกว่าเกณฑ์ปกติแล้วก็บางตัวก็สูงถึงขนาดที่เลยจุดที่ไตจะต้านทานไหวนะคะเราก็ปล่อยให้มีน้ําตาลเนี่ยออกมากับปัสสาวะก็จะตรวจเจอปัสสาวะที่ปนกับน้ําตาลมีสองภาวะนี้ร่วมกันนะคะก็จะเรียกโรคเบาหวานที่แท้จริงได้ในน้องหมาน้องแมวหลายๆตัวนะคะอาจจะมีแค่ ภาวะของน้ําตาลในกระแสเลือดสูงหรือบางตัวมีปัสสาวะที่ปนน้ําตาลออกมานะคะแต่ว่าไม่ได้มีน้ําตาลในกระแสเลือดสูงอันนี้อาจจะต้องวินิจฉัยแยกกับภาวะหรือโรคอื่นๆนะคะอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวบางตัวที่มีภาวะเครียดมากๆเวลาเจอหน้าหมอก็จะมีน้ําตาลสูงในกระแสเลือดมากๆโดยที่เวลาอยู่บ้านก็ปกติแล้วก็ไม่ได้มีอาการเข้าข่ายโรคเบาหวานอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่โรคเบาหวานนะคะหรือ น้องหมาน้องแมวบางตัวเป็นโรคที่เกี่ยวกับท่อไตทาง,งานผิดปกติมันไม่ดูดกลับน้ําตาลนะคะก็ทําให้เจอน้ําตาลเนี่ยในปัสสาวะได้โดยที่ระดับน้ําตาลในเลือดก็ปกติอันนี้ก็ไม่จัดเป็นเบาหวานเหมือนกันรวมไปถึงน้องหมาน้องแมวบางตัวเป็นโรคเรื้อรังที่ทําให้มีภาวะน้ําตาลในกระแสเลือดสูงได้แต่ก็ไม่จัดเป็นเบาหวานนะคะเพราะว่าเวลาที่รักษาโรคเรื้อรังหายแล้วเนี่ยตัวของระดับน้ำตาลในเลือดก็กลับเข้าสู่ปกติ อันนี้ก็ไม่นับเป็นเบาหวานเหมือนกันเพราะฉะนั้น,นการวินิจฉัยเบาหวานเนี่ยมันต้องอาศัยหล,ลยายๆอย่างรวมกันด้วยในการวินิจฉัยนะคะแล้วทําไมน้ําตาลในกระแสเลือดมันถึงสูงผิดปกติในสุนัขแมวเบาหวานนะคะเราจะพบว่ามันเกิดจากความบกพร่องของการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินนะคะบกพร่องในที่นี้นะคะก็คืออาจจะไม่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินเลยนะคะหรือมีฮอร์โมนอินซูลินแต่ว่าทํางานไม่ได้นะคะ ซึ่งตัวของอินซูลินเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะอินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดโดยจะทำงานคู่กับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าปูคากอนแต่ว่าหมอจะเน้นที่อินซูลินนะคะเพราะอินซูลินมีหน้าที่ในการดึงน้ำตาลเข้ามาในเซลล์นะคะดึงจากเลือดเข้ามาในเซลลเพื่อให้เซลล์ได้มีการใช้งานน้ำตาลแล้วก็ทำงานได้ตามปกติโดยที่อินซูลินนะคะ มีการผลิตมาจากอวัยวะที่เรียกว่าตับอ่อนนั่นเองนะคะหลายๆคนถ้าเคยดูคลิปตับอ่อนอักเสบของหมอเนี่ยหมอก็จะได้เล่าถึงตับอ่อนว่ามันมีเซลล์2กลุ่มด้วยกันเรียกว่าเซลล์ของ e x o c โซคลายแพนคซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตพวกน้ำย่อยต่างๆปล่อยลงไปในลำไส้เล็กนะคะและตัวของเซลล์ที่ผลิตฮอร์โมนชื่อว่าเอนโดคลแพนคลีนะคะตัวนี้แหละที่จะมีหน้าที่ในการผลิต อินซูลินกับปูคาก้อนโดยตัวที่ผลิตอินซูลินชื่อว่าเบต้าเซลล์นั่นเองนะคะการที่เกินมาอย่างยาวนานในที่นี้นะคะเพราะว่า,าสิ่งที่หมอเล่าถึงตัวตับอ่อนเนี่ยมันมีความสําคัญมากเชื่อมโยงกับโรคเบาหวานเลยนะคะโดยเบาหวานนะคะมีการแบ่งประเภทออกเป็น2ประเภทหรือ2ชนิดด้วยกันนะคะโดยอ้างอิงกับในของคนเบาหวานชนิดที่1น,นะคะ มันเกิดจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะไม่สามารถที่จะผลิตตัวของฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้เลยอาจจะเกิดจากเซลล์ตายนะคะจากสาเหตุต่างๆอันนี้เรียกว่าเบาหวานประเภทที่1นนะคะซึ่งเป็นประเภทที่มักจะเกิดได้ในน้องหมาเยอะมากๆนะคะนอกจากนี้นเบาหวานประเภทนึงนะคะเรียกว่าเบาหวานประเภทที่2หรือชนิดที่2เนี่ยมันเกิดจากการที่ ตัวของร่างกายหรือว่าตับอ่อนยังมีการสร้างตัวของฮอร์โมนอินซูลินได้นะฮอร์โมนอินซูลินก็ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดนี่แหละแต่ทํางานไม่ได้นะคะโดยอาจจะมีฮอร์โมนอื่นๆที่ผิดปกติมารบกวนหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นมีไขมันเยอะเกินไปในกระแสเลือดก,ก็รบกวนการทํางานของอินซูลินได้จัดเป็นเบาหวานประเภทที่2คือสร้างได้สร้างอินซูลินได้แต่ทํางานไม่ได้ซึ่งเบาหวานชนิดที่2เนี่ยสัมพันธ์กับเบาหวานในแมว นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ชนิดแล้วเราก็จะพบว่าในหมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทที่1ที่ไม่มีการสร้างและเราก็จําเป็นที่จะต้องให้อินซูลินเข้าไปเรื่อยๆหลังจากที่มีการให้อาหารนะคะก็อาจจะต้องให้ทุกมื้อนะคะโดยที่ต้องให้ไปตลอดชีวิตหยุดให้ไม่ได้นะคะแต่ในแมวจะมีความแตกต่างกันนะคะโดยประมาณ 80- ดสถึงเกกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็จะเริ่มต้นจากการเป็นเบาหวานประเภทที่2นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการรักษาพัานุดูแลปรับอาหารปรับไลฟ์สไตล์ได้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำให้เบาหวานในแมวเนี่ยไม่เปลี่ยนจากชนิดที่2ไปเป็นชนิดที่1น,นะคะและเรารักษาให้แมวตัวนี้ดีขึ้นระดับน้ำตาลควบคุมได้อาจจะมีการหยุดใช้โฮอร์โมนอินซูลินในแมวของเบาหวานประเภทที่2ได้นะคะ แต่ในหลายๆเคสกว่าเราจะรู้นะคะว่าน้องแมวเป็นเบาหวานประเภทที่สองเนี่ยน้องแมวก็ต้องแสดงอาการเยอะมากแล้วก็มีการทำลายเบต้าเซลล์ของตับอ่อนเองดังนั้นเนี่ยน้องแมวส่วนหนึ่งนะคะประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยก็จะกลายปเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งซึ่งก็ต้องรักษาไปตลอดชีวิตเหมือนกับน้องหมาเช่นเดียวกันค่ะโดยอาการที่เราจะพบในสุนัขแล้วก็แมวที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเราจะเจอเสียอาการหลักๆด้วยกัน อาการแรกคือปัสสาวะเยอะนะคะการที่ปัสสาวะเยอะเกิดจากน้ําตาลเนี่ยมันหลุดลอดออกมากับปัสสาวะมันก็ทําให้ความเข้มข้นของปัสสาวะเยอะก็เลยต้องดึงน้ําออกมาเยอะๆในปัสสาวะนะคะก็ทําให้ร่างกายขาดน้ําร่างกายก็เลยต้องกินน้ําเข้าไปทดแทนกลายเป็นอาการกินน้าเยอะนะคะและน้ําตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดนะคะมันสูงอยู่อย่างนั้นก็จริงแต่มันเข้าไปทํางานในเซลล์ไม่ได้นะคะ ร่างกายกับสมองก็จะสั่งว่าอ้าวไม่มีน้ําตาลเพราะฉะนั้นก็หิวร่างกายก็หิวเซลล์ก็หิวก็เลยต้องมีอาการที่3คือกินเยอะขึ้นนั่นเองนะคะและอาการที่4นะคะก็คือแม้ว่าจะกินเยอะเข้าไปแล้วนะคะหรือกินปกติก็ตามเนี่ยแหละแต่ไม่สามารถเอาน้ําตาลไปใช้ในเซลล์ได้ก็จะมีการสลายไขยมันสลายกล้ามเนื้อสะสมในร่างกาย เกิดเป็นภาวะน้ำหนักลดนะคะถ้ามีเสียอาการเนี่ยก็จะเป็นอาการคลาสสิกสุดๆของโรคเบาหวานเลยนะคะแต่ถ้ามีการเกิดเบาหวานร่วมกับโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคตับอ่อนอักเสบนะคะหรือว่าโรคไตหรือโรคฮอร์โมนอื่นๆเนี่ยอาการอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เป๊ะๆอาจจะมีอาการอื่นของโรคแทรกซ้อนเนี่ยเกิดร่วมด้วยค่ะนอกจากเสียอาการที่หมอเล่าไปข้างต้นนะคะอีกหนึ่งอาการที่เรามักจะพบในน้องหมาแล้วทําให้ต้องนึกถึงโรคเบาหวานก็คือ เรื่องของต้อกระจกนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการของต้อกระจกที่เป็นค่อนข้างเร็วนะคะแล้วประกอบกับเสียการที่หมอพูดถึงไปเนี่ยอย่าลืมนึกถึงโรคเบาหวานด้วยนะคะและสําหรับปัจจัยนุมนำนะคะที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานในสุนัขเนี่ยมักจะเกิดจากพันธุกรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของซามอยนะคะมินิเอเจอร์แชลเ,เซอร์นะคะแล้วก็มินิเอเจอร์พุดเดิลเนี่ยก็มักจะมีตัวของยีนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเบาหวานได้นะคะ แล้วก็ตัวของพันธุกรรมเนี่ยก็ยังส่งผลให้ร่างกายของสุนัขเนี่ยมีการสร้างภูมิคุ้มกันไปทําลายเบต้าเซลล์ของตัวเองก็เลยทําให้เบต้าเซลล์มันตายแล้วก็กลายเป็นเบาหวานประเภทที่1ได้นะคะปัจจัยน้นำนาอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นเบาหวานที่เกิดตามมาจากการที่น้องหมาเป็นตับอ่อนอักเสบแบบนี้ก็เจอได้เยอะขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากว่าตับอ่อนอักเสบเนี่ยน้ำย่อยมันก็จะไปย่อยตัวของอวัยวะในช่องท้องรวมถึงย่อยตับอ่อนเองด้วยก็ทําให้เบต้าเซลล์ตายได้คะ่ะสําหรับสาเหตุในแมวนะคะ อันนี้อาจจะมีความแตกต่างกับในสุนัขบ้างในแมวเนี่ยจะมีภาวะอ้วนหรือน้ําหนักเกินเนี่ยเป็นปัจจัยโน้มนําที่เด่นชัดมากเพราะว่าตัวของเนื้อเยื่อไขมันจะขัดขวางการทางานของอินซูลินนะคะดังนั้นแมวที่อ้วนแมวที่มีไลฟ์สไตล์แบบ slow life แบบเนี้ยนะคะก็จะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากแล้วก็ในแมวหลายๆตัวก็เป็นตับอ่อนอักเสบเหมือนกันแบบเรื้อรังนะคะแล้วก็โนยวนําให้เกิดภาวะเบาหวานได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในน้องแมวค่ะ สำหรับวิธีการวินิจฉัยโรคเบาหวานนะคะหลักๆเลยก็คือเรื่องของการซักประวัติอาการนะคะแล้วก็การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดนะคะการตรวจปัสสาวะรวมไปถึงการตรวจโปรตีนตัวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับการมีน้ําตาลสูงในกระแสเลือดนานนะคะตัวโปรตีนนี้ชื่อว่าฟุกโตามีน,นะคะเมื่อมีการประกอบรวมกันหลายๆอย่างนะคะทั้งอาการทั้งการตรวจเลือดเนี่ยก็สามารถวินิจฉัยได้ว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ย เป็นโรคเบาหวานจริงหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องทําการวินิจฉัยแยกกับโรคอื่นๆที่อาจจะเป็นร่วมกันในน้องหมาน้องแมวแต่ละตัวด้วยนะคะสําหรับการดูแลแล้วก็รักษาน้องหมาน้องแมวโรคเบาหวานนะคะน้องหมาน้องแมวโรคเบาหวานจะต้องมีการปรับอาหารนะคะโดยอาหารที่จะให้เนี่ยจะต้องมีตัวของโปรตีนปานกลางค่อนสูงนะคะในแมวก็อาจจะสูงหน่อยตัวคาร์โบไฮเดรต่ตําแล้วก็เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนนะคะอย่างเช่น ถ้าเป็นอาหารปรุงเองก็เป็นกลุ่มของข้าวกล้องดีกว่าข้าวขาวนะคะเพราะมันจะย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ช้ากว่านะคะรวมไปถึงไขมันต่ำแล้วก็มีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งถ้าน้องหมาน้องแมวเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารสําเร็จรูปที่ประกอบการรักษาโรคเบาหวานได้เนี่ยหมอก็มองว่าการจัดการเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่ามากๆแต่ถ้าบ้านไหนที่น้องหมาน้องแมวไม่กินอาหารสําเร็จรูปจริงๆเนี่ยจะต้องมาทำโฮมฟมกเนี่ยก็ต้องพูดคุยกับคุณหมออย่างละเอียดเลยว่าจะต้องใส่ ข้าวเท่าไหร่ใส่เนื้อเท่าไรใส่ผักเท่าไหรเป็นประเภทไหนแล้วก็อาจจะไม่สามารถเพิ่มลดปริมาณอาหารเรานเนี่ยหรือเปลี่ยนแป,แปลงได้มากนักนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีผลกับการฉีดฮอร์โมนอินซูลินด้วยถ้ามีการปรับเปลี่ยนอาหารเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวของการฉีดอินซูลินเนี่ยมันได้ผลไม่ดีระดับน้ําตาลคุมไม่ได้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้หลายคนอาจจะถามว่ามีสแนค็คขนมหรืออะไรเพิ่มเติมให้กับน้องหมานแมวรคปเบาหวานได้ไหม ต้องบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างจะยากแต่ถ้าจะให้จริงๆเนี่ยต้องมีการพูดคุยกับคุณหมอที่ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้เป็นกลุ่มของโปรตีนเนี่ยก็จะดีกว่าค่ะอย่างเช่นพวกเนื้อไก่เนื้อปลาแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่เรื่องของปริมาณแล้วก็ช่วงเวลาที่จะให้ต้องคุยกับคุณหมออีกทีว่าการทำการาฟของกรูโฟดในน้องหมาน้องแมวตัวนั้นๆเนี่ยมันสามารถที่จะให้ตัว s แ a เสริมหรือว่าเพิ่มได้ค่ะ ในช่วงต้นของการรักษาโรคเบาหวานเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็อาจจะต้องมีการเจาะเลือดน้องหมาน้องแมวบ่อยนิดนึงนะคะพะจะต้องมีการทํากราฟของระดับปูโพตต้องเจาะทุกสองชั่วโมง3มชั่วโมงแล้วแต่คุณหมอจะแลนนะคะเจ้าของอาจจะต้องพาน้องไปอยู่กับคุณหมอทั้งวันนะคะเพื่อที่จะทํากราฟตรงนี้ออกมาแล้วก็ต้องมีการวางแผนร่วมกับคุณหมอว่าเราเนี่ยควรจะเลือกใช้ฮอร์โมนอินซูลินที่ มีการออกฤทธิ์สั้นออกฤทธิป์ปานกลางหรือออกฤทธิ์ยาวแล้วก็เจ้าของสามารถที่จะให้อาหารน้องหมาได้วันละกี่มื้อแบบนี้เป็นต้นในช่วงเวลาใดบ้างนะคะและสําหรับคําถามที่เราอาจจะเจอได้บ่อยๆก็คือการฉีดฮอร์โมนอินซูลินควรจะฉีดช่วงไหนนะคะก่อนอาหารพร้อมอาหารหรือว่าหลังอาหารนะคะตามจริงถ้าเป็นหมอแนะนาําหมอแนะนําว่าเป็นพร้อมอาหารหรือหลังอาหารจะดีกว่านะคะ พราะในหลายๆตัวเนี่ยถ้าเราฉีดก่อนอาหารไปแล้วน้องหมาน้องแมวเกิดไม่กินอาหารขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว,ว่าฮอร์โมนอิสูลินเนี่ยไปออกฤทธิ์แล้วทําให้เกิดภาวะน้ําตาลตกตามมาได้ซึ่งค่อนข้างอันตรายมากๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะแต่หมอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของน้องหมาน้องแมวที่กําลังดูแลน้องหมาน้องแมวเบาหวานอยู่ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้หมอฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอนิดนึงแลวถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามช่องหมาหมาหมอแมว channel เนี่ย หมอฝากกดติดตามเป็นเพื่อนกันไว้นะคะแม้ว่าหมอจะไม่ได้ทําคลิปบ่อยหรือว่าไม่สามารถมาตอบคอมเมนต์ได้บ่อยๆแต่หมอก็ยังหวังดีกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะคะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันในอินพีนาอีกต่อไปนะคะบ๊ายบาย